พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน YSTP โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโนหว่านเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดย่อมได้ดอกผลแห่งเมล็ดพันธุ์พืชชนิดนั้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เช่นกันนะครับต้องมีการคัดสรรเด็กที่เปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์ดีมาบ่มเพาะดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้เขาเติบโตทำประโยชน์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับโครงการ Young Scientists and Technologists Program หรือ YSTP ของสวทช.เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยเข้ามาฝึกทักษะและการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ร่วมกับนักวิจัยของสวทช.โครงการ YSTP เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ผู้เข้าร่วมโครงการจากรุ่นแรกถึงรุ่นปัจจุบันทั้ง8รุ่นได้รับการบ่มเพาะดูแลให้ค่อยๆเติบโตอย่างมีทักษะและความพร้อมจนพวกเขาตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโครงการเปิดรับสมัครต้นเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปีผู้สนใจสมัครขอรับทุนได้ที่ www.nstda.or.th/ystp พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000